มาระโกบทที่9พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่ามีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่จะไม่พบกับความตายจนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้ามาด้วยฤทธิ์เดช6วันต่อมาพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบและยอห์นขึ้นภูเขาสูงตามลำพังแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าพวกเขาและฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับจนไม่มีช่างฟอกผ้าคนใดในโลกจะฟอกให้ขาวอย่างนั้นได้แล้วเอลียากับโมเสสก็ปรากฏแก่สาวกเหล่านั้นกำลังสนทนากับพระเยซูเปโตรทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์ดีจริงๆที่เราได้มาอยู่ที่นี่ให้เราทำเพิงขึ้น3หลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งและสำหรับเอลียาหลังหนึ่งเปโตรไม่รู้จะพูดอะไรเพราะพวกเขากำลังตกใจกลัวแล้วก็มีเมฆมาปกคลุมพวกเขาไว้และมีพระสุรเสียงดังออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิดท่านใดนั้นเมื่อพวกสาวกมองดูรอบๆก็ไม่เห็นใครเห็นแต่พระเยซูทรงอยู่กับพวกเขาเมื่อลงมาจากภูเขาพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกไม่ให้นำสิ่งที่เห็นนั้นไปบอกกับคนอื่นจนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นจากตายดังนั้นพวกสาวกจึงเก็บงำเรื่องนี้ไว้แต่ก็ถามกันว่าการเป็นขึ้นมาจากตายมีความหมายอย่างไรพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าทำไมพวกธรรมาจารย์ถึงกล่าวว่าเอลียาจะต้องมาก่อนพระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่าเอลียาจะต้องมาก่อนแน่นอนเพื่อทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่ทำไมยังมีถ้อยคำเขียนเกี่ยวกับบุตรมนุษย์ว่าพระองค์จะต้องทรงทนทุกขเวทนาหลายประการและทรงถูกทอดทิ้งแต่เราบอกพวกท่านว่าเอลียานั้นได้มาแล้วและพวกเขาทำต่อท่านทุกอย่างตามใจชอบซึ่งก็เป็นไปตามถ้อยคำที่เขียนไว้เกี่ยวกับท่านเมื่อกลับมาที่เหล่าสาวกเห็นมหาชนกำลังล้อมรอบพวกเขาและพวกธรรมาจารย์กำลังถกเถียงกับพวกเขาอยู่ทันทีที่ฝูงชนทั้งหมดเห็นพระองค์ก็ประหลาดใจอย่างมากจึงวิ่งเข้ามาต้อนรับพระองค์พระองค์จึงตรัสถามพวกเขาว่าพวกท่านถกเถียงกับพวกเขาด้วยเรื่องอะไรคนหนึ่งในฝูงชนทูลตอบพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าได้พาลูกชายมาหาท่านเพราะมีผีใบ้เข้าสิงเมื่อไรก็ตามที่ผีเข้าสิงตัวเขามันจะทำให้เขาล้มชักน้ำลายฟูมปากกัดฟันและตัวแข็งทื่อข้าพเจ้ามาขอให้พวกสาวกของท่านขับมันออกแต่พวกเขาไม่สามารถทำได้พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าโอ้นี่เป็นยุคที่ขาดความเชื่อเราจะต้องอยู่กับพวกท่านนานแค่ไหนและจะต้องอดทนกับพวกท่านนานเพียงไรจงพาเด็กคนนั้นมาหาเราเถิดพวกเขาจึงพาเด็กคนนั้นมาหาพระองค์เมื่อผีนั้นเห็นพระองค์มันก็ทำให้เด็กล้มชักทันทีและลงไปกลิ้งเกลือกที่ดินมีน้ำลายฟูมปากพระองค์จึงตรัสถามผู้เป็นบิดาว่าเขาเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่บิดาทูลตอบว่าตั้งแต่เขายังเล็กๆและผีมักจะทำให้เขาตกในกองไฟหรือในน้ำเพื่อจะฆ่าให้ตายถ้าท่านสามารถช่วยได้ก็โปรดสงสารและช่วยเราทั้งสองด้วยพระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่าถ้าช่วยได้นะหรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งบิดาของเด็กจึงร้องทูลทันทีว่าข้าพเจ้าเชื่อและเขาโปรดช่วยในส่วนที่ขาดอยู่ด้วยเถิดเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นฝูงชนกำลังวิ่งเข้ามาพระองค์ตรัสห้ามผีโสโครกนั้นว่าเจ้าผีใบ้หูหนวกเราสั่งให้เจ้าออกจากตัวเขาและอย่ากลับเข้ามาสิงในตัวเขาอีกผีนั้นจึงร้องเสียงดังและทำให้เด็กคนนั้นล้มชักอย่างรุนแรงแล้วมันก็ออกมาเด็กคนนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตายจนคนส่วนมากกล่าวว่าเขาตายแล้วแต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กคนนั้นเขาก็ยืนขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านแล้วพวกสาวกก็มาทูลถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่าทำไมพวกข้าพระองค์ถึงขับผีนั้นออกไม่ได้
พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่าผีแบบนี้จะขับออกได้ด้วยการอธิษฐานเท่านั้นพระองค์กับพวกสาวกเสด็จออกจากที่นั่นและเดินทางผ่านแคว้นกาลิลีแต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้ใครรู้เพราะว่าพระองค์ทรงกำลังสอนสาวกของพระองค์ว่าบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้ในมือของคนทั้งหลายและพวกเขาจะฆ่าท่านหลังจากถูกประหารแล้ว3วันท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่แต่พวกสาวกไม่เข้าใจถ้อยคำนี้และไม่กล้าทูลถามพระองค์พระองค์จึงเสด็จมายังเมืองคาเปอร์นาอูมและเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วพระองค์ตรัสถามพวกสาวกว่าระหว่างทางพวกท่านโต้แย้งกันเรื่องอะไรพวกสาวกก็นิ่งอยู่เพราะในระหว่างทางพวกเขาเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากันเมื่อพระองค์ทรงนั่งลงแล้วทรงเรียกสาวก12คนนั้นมาและตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครต้องการจะเป็นคนแรกก็ให้คนนั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นคนปรนิบัติคนทั้งหลายแล้วพระองค์จึงทรงเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกสาวกและทรงอุ้มเด็กคนนั้นไว้ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าใครก็ตามที่ยอมรับเด็กเล็กๆเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราคนนั้นยอมรับเราและใครก็ตามที่ยอมรับเราคนนั้นก็ไม่เพียงแต่ยอมรับเราเท่านั้นแต่ยอมรับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาด้วยย้อนทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์พวกข้าพระองค์เห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของพระองค์และพวกข้าพระองค์ห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้ตามพวกเรามาพระเยซูจึงตรัสว่าอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าไม่มีใครทำการอัศจรรย์ในนามของเราแล้วเพียงชั่วครู่ก็จะสามารถพูดให้ร้ายเราใครก็ตามที่ไม่ได้ต่อสู้พวกเราย่อมอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเราเพราะเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าใครก็ตามที่เอาน้ำถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่มเพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคริสต์คนนั้นจะไม่ขาดบำเหน็จอย่างแน่นอนถ้าใครทำผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดให้เอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอคนนั้นและโยนเขาลงในทะเลก็จะดีกว่าถ้ามือของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียการที่จะเข้าสู่ชีวิตด้วยมือด้วนยังดีกว่ามีมือทั้งสองมือแต่ต้องลงไปสู่นรกในไฟที่ไม่มีวันดับถ้าเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียการที่จะเข้าสู่ชีวิตด้วยเท้าด้วนยังดีกว่ามีเท้าทั้งสองข้างแต่ต้องถูกทิ้งลงนรกถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียการที่จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีตาสองข้างแต่ต้องถูกทิ้งลงนรกซึ่งเป็นที่ตัวหนอนไม่เคยตายและไฟไม่เคยดับเลยเพราะว่าทุกคนจะต้องถูกคลุกเคล้าด้วยไฟอย่างกับคลุกด้วยเกลือเกลือเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหมดรสเค็มแล้วจะทำให้เค็มอีกได้อย่างไรท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัวและจงอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข